ท่านนะครับผมวันนี้พบกับรถของเล่นจากญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ UNICEF for every child นะครับ UNICEF เพื่อเด็กๆทุกคนนะครับที่เด็กๆทุกคนเลยนะครับ UNICEF for every child every child ถูกต้องอย่าลืมร่วมกันทำบุญกับ UNICEF นะครับ UNICEF มาช่วยเด็กๆที่ขาดอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและอะไรนะใช่ครับขาดโอกาสที่จะศึกษาแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตนะครับรวมทั้งที่อยู่อาศัยด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ยูนิเซฟจะไปช่วยพี่ๆใจดีจะไปช่วยเด็กๆนะครับเพียงแค่เราช่วยกันโอนเงินเข้าบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่ใช่นะครับโอนเงินเข้าบัญชีองค์การยูนิเซฟผ่านธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์และแคปเจอร์หน้าจอไว้แคปเจอร์ไว้เซฟหน้าจอไว้นะครับจากนั้นก็มาแอด QR code นี้สนทนาท่านเจ้าหน้าที่หรือเจ้าส่วนบริจาค ก็มีนะครับแป๊บหนึ่งส่วนบริจาค ก็เป็น QR code ด้านล่างนี้นะครับ Official Line คือ UNICEF Donation นะครับแอด QR code นี้ปุ๊บสนทนาพี่เจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอใบอนุโมทนาบัตรแล้วขอใบเสร็จการบริจาคด้วยนะคะใบเสร็จรับเงินนะการบริจาคนะครับแล้วจากนั้นท่านจะเราก็ส่งภาพนะท่านก็ส่งภาพที่แคปเจอร์หน้าจอหรือเซฟหน้าจอที่บริจาคไว้นะฮะที่เราบริจาคให้ยูนิเซฟไว้นะครับจากนั้นยูนิเซฟก็พี่เจ้าหน้าที่ยูนิเซฟก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรนะครับใบขอบคุณนะเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ใบเสร็จรับเงินนะครับเพื่อยืนยันการรับบริจาคแล้วก็ใบเสร็จนั้นถ้าเกิดบริจาคเยอะสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับยูนิเซฟโดเนชั่นยูนิเซฟช่วยเราเราช่วยยูนิเซฟนะครับอันนี้เป็นรถ24 hour service นะครับก็คือเป็นรถเซอร์วิส24ชั่วโมงนะครับของเซนโคนะครับของเซนโคนะครับเป็นโมเดลนี้มาจากญี่ปุ่นนะครับนี่เป็นโมเดลหัวลากมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจริงๆเขามีพาร์ทต่อเนื่องแต่พาร์ทหายไปนะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับจริงๆพาร์ทยาวอยู่นะนี่นะครับหัวลาก24ชั่วโมงเซอร์วิสนะครับเซนโคแน่นอนว่าหลายท่านจะบอกถ้าไม่มานก็ต้องเป็นถ้าไม่มานหรือแมนนะฮะก็จะเป็นของ Mercedes นะครับซึ่งเราก็ตอบได้แค่คร่าวๆนะครับว่าเป็นรถหัวลากมาจากญี่ปุ่นนะครับมาดูคอกพิทหรือห้องโดยสารกันดีกว่าดูล้อนะครับดูคอกพิทกันนะครับมาดูคอกพิทกันเราจะเห็นว่าจะมีตัวเกียร์กับเกียร์บ็อกซ์ขึ้นมานะครับในที่สุดเราก็เจอพวงมาลัยนะครับหรือว่าสเตียริงหรือพวงมาลัยนี่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับรถนอกนะครับโอ้รถนอกสเปคนอกนะครับพวงมาลัยซ้ายนะครับนี่เป็นหัวลากหรือหัวเทรลเลอร์นะครับที่เราดูหนังฝรั่งแล้วเสร็จแล้วก็มีรถลากยาวๆกันอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับเด็กๆที่ใครคิดจะไปต่างประเทศไปขับรถเทรลเลอร์ก็สนับสนุนนะฮะได้ราคาดีนะแต่ขับดีๆนะเมืองนอกเขาค่อนข้างจะละเอียด GPS 3ตัวเลยเมืองไทยก็การ์มินกับ GPS Google พาไปลงคลองไม่เป็นไรฮะขับดีๆปลอดภัยไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็ของฟรีนี่นะครับนี่เป็นส่วนหัวลากนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของไฮดรอลิกนะครับเป็นไฮดรอลิกลมตรงนี้นะแล้วก็ล็อกเกี่ยวกับตัวลากเลยนะครับเป็นต้นนี่นะครับรถหัวลากนะครับจากญี่ปุ่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วอย่าลืมบริจาค UNICEF ด้วยนะครับ UNICEF for every child เด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ Thank you very much everybody This is a trailer truck from Japan This is toy is a model trailer from Japan Nice to meet you see you again next timeNice to see you donate from UNICEF. Please donate for UNICEF to help children for the lost, for the hungry, for the educated, and for the healthy, and for life of them. Thank you very much.